สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมวีก็จะให้คุณผู้ชมมาดูนะคะต้นอันนี้จะเป็นต้นโหระพานะคะซึ่งก็จะมีเพลี้ยนะคะเพลี้ยดำๆแบบนี้เลยนะคะดูสิคะก็จะมีเพลี้ยมีใบไม้นะคะนี่ค่ะใบเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็พวกเพลี้ยนะคะก็จะมานะคะคอยทำลายนะคะต้นโหระพานะคะซึ่งจะทำให้ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะนี่ค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเกิดปัญหาแบบนี้นะคะมีเพลี้ยเยอะแยะแบบนี้กับต้นพืชต้นไม้นะคะแม่วีก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อไปกำจัดเพลี้ยนะคะในต้นพืชต้นไม้นะคะจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะเมื่อเกิดเพลี้ยแบบนี้นะคะต้นไม้ของเราจะไม่เจริญเติบโตนะคะก็จะหยุดยั้งการเจริญเติบโตไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะไปดูนะคะว่าแม่วีใช้วิธีไหนนะคะและสิ่งที่แม่วีจะใช้กำจัดนะคะเพลี้ยดำนะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งน้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะซึ่งจะช่วยนะคะกำจัดเพลี้ยแมลงหนอนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นะคะจะมีน้ำส้มขวัญไม้นะคะเพราะว่านะคะน้ำส้มขวัญไม้นะคะก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะคะซึ่งพวกศัตรูพืชแมลงนะคะก็จะไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะก็จะทำให้หนีไปได้เลยนะคะแล้วจะมีน้ำเปล่านะคะ2ลิตรนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็จะนำนะคะน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมไปในน้ำเปล่าเลยนะคะ2ลิตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำส้มขวัญไม้นะคะ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเลยนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นนะคะกำจัดเพลี้ยดำนะคะในพืชผักสวนครัวของเรานะคะเพลี้ยหนอนว่าแมลงนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะแม่วีก็ใช้ฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นให้โดนนะคะตัวเพลี้ยเลยนะคะเพลี้ยจะได้หลุดนะคะแล้วก็ตายนะคะคุณผู้ชมจะไม่ทั่วเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะหรือว่าจนกว่านะคะเพลี้ยจะจางหายไปนะคะเราใช้ฉีดพ่นบ่อยๆได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักสวนครัวนะคะแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองนำนะคะไปทำแล้วก็กำจัดนะคะพวกศัตรูพืชนะคะมดแมลงเพลี้ยดำเพลี้ยต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะไม่เฉพาะแต่ต้นโหระพานะคะต้นพริกนะคะแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะกำจัดเพลี้ยต่างๆได้เลยนะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่แม่วีก็มาแนะนำให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะพืชผักสวนครัวของเราก็จะได้กลับมาเขียวงามนะคะไม่มีเพลี้ยไม่มีศัตรูพืชอีกต่อไปเลยนะคะก็ลองนำวิธีนี้นะคะไปกำจัดศัตรูพืชได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ